สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะวันนี้เล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่12ซึ่งเป็นตอนที่น่าจะทําสบายที่สุดเพราะว่าว่านตัวนี้มีชื่อว่าว่านแสงค่ะซึ่งในตำราเล่มอื่นๆไม่ปรากฏว่ามีว่านที่ชื่อว่าว่านแสงเฉยๆนะคะจะมีว่านแสงอาทิตย์ว่านแสงจันทร์ว่านแสงทองแต่ว่านแสงเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดถึงแค่ที่ปรากฏในตำราเล่มแรกเมื่อปี2473นะคะได้บรรยายว่านแสงเอาไว้สั้นๆว่าว่านแสงต้นเหมือนต้นกล้วยว่านที่ถูกบรรยายไว้ว่าเหมือนต้นกล้วยก็คือกลุ่มของพุทธรักษานะคะใบเหมือนใบเทียนอันนี้เริ่มมีปัญหาแล้วเทียนคือเทียนอะไรสมัยนู้นมีเทียนหยดหรือยังหรือหมายถึงเทียนบ้านหรือหมายถึงเทียนป่าอันนี้ก็ไม่รู้ได้ยางแดงดังชาติคือถ้าเขาจะเปรียบเทียบสีแดงเขาจะตอบชอบเปรียบเทียบว่าแดงเหมือนชาติเพราะฉะนั้นที่แน่ๆก็คือต้นเหมือนต้นกล้วยใบเหมือนใบเทียนซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเทียนชนิดไหนนะคะแต่ยางแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ระบุรูปพรรณสันฐานได้อย่างหนึ่งเอาประหลอดประหลอดนี่ก็คือประหลอดนะคะปรอทเล่มนี้เขียนว่าประหลอดกับยางนั้นกวนประหลอดตายเหมือนกายสิทธิ์คือคนโบราณจะมีวิธีเรียกประหลอดประหลอดจะมีอยู่ในธรรมชาตินะคะเขาจะมีการเรียกด้วยการใช้อาจจะเป็นของตายของตายของเน่าเหม็นของคาวแล้วก็เอามาใช้กระบวนการแยกคือมีหลายขั้นตอนมากเรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องประหลอดเนี่ยเป็นเล่มเลยประหลอดเมื่อก่อนไม่ได้หาซื้อกันง่ายๆเหมือนทุกวันนี้นะคะแล้วเขาก็ทำไมถึงจะต้องใช้ประหลอดประหลอดเนี่ยถือว่าเป็นของทนสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่จะเอามาเข้าในเป็นวัตถุเป็นมวลสารในวัตถุมงคลต่างๆนะคะเพื่อสำหรับเรื่องของคงกระพันก่อนที่จะเอาประหลอดมาใช้ได้เนี่ยต้องฆ่าประหลอดก่อนการฆ่าประหลอดเพื่อไม่ให้ประหลอดวิ่งหนีอะค่ะเพราะประหลอดเนี่ยเป็นสารที่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้แบบเดียวกับเหล็กไหลอะสามารถเรียกมาได้สามารถที่จะหนีไปได้เพราะฉะนั้นเขาต้องฆ่าประหลอดให้ตายซะก่อนและการฆ่าประหลอดของคนโบราณอะจะใช้ว่านหลายๆตัวว่านแสงเป็นหนึ่งในนั้นที่เอาไว้ใช้ฆ่าประหลอดนะคะก็คงเป็นเรื่องของคนโบราณความโบราณซึ่งเราก็เรียนรู้เอาไว้เฉยๆเป็นข้อมูลนะคะเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลเก่าๆโบราณพวกนี้สักวันหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามเนาะวันนี้เวลากรสมุนไพรก็จบเรื่องของว่านแสงสั้นๆไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ